สวัสดีครับพบกันตอนเช้าๆนะครับวันนี้มากับจักรยานคู่ใจนะครับและนำหน่อมะพร้าวน้ำหอมนะครับมาจำนวน9หน่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกมะพร้าวกันนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะครับมีน้ำขังทั่วๆสวนเลยนะครับสวนใหม่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำมาปลูกทดแทนนะครับหน่อมะพร้าวที่เคยปลูกไว้นะครับก่อนหน้านี้ช่วงเดือนช่วงต้นๆเดือนเมษานะครับและถูกแดดเผาตายหมดแล้วนะครับนี่ครับคือตอนนั้นที่นำมาปลูกคือมีฝนตกอยู่1วันนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงฝนมีฝนตกมาก็นำมาปลูกปรากฏว่าฝนหายหมดไม่มีฝนเลยแล้วก็มีแดดจัดนะครับก็เลยมะพร้าวก็เลยตายเลยทั้งหมดนะครับวันนี้เรามาปลูกตามแนวเดิมนะครับเป็นรูปตัว L รอบๆสวนนะครับอันนี้หลุมเดิมนะครับต้นแรกก็มีใส่พวกปุ๋ยคอกไว้อยู่แล้วนะครับก็เกลี่ยๆแบบนี้นะครับอันนี้ลักษณะหน่อมะพร้าวน้ำหอมนะครับต้นเตี้ยบั้นแผ้วนะครับก็นำมาปลูกแบบนี้นะครับคลิปก่อนหน้าผมได้แนะนำวิธีปลูกแล้วนะครับก็คือปลูกให้เอียงแบบนี้นะครับคือเกือบๆนอนไปเลยนะครับและก็ทำการคุ้ยดินนะครับด้านข้างที่ผสมกับมูลสัตว์แล้วนะครับมีอินทรีย์วัตถุมีมูลสัตว์พร้อมแล้วนะครับก็เกลี่ยมาให้แนบให้ดินแนบชิดกับกะลามะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวผลมะพร้าวนะครับแบบนี้นะครับลักษณะเป็นกระทะคว่ำนะครับแต่ไม่กบผลมะพร้าวมิดนะครับเหลือด้านบนไว้นะครับเพื่อให้แดดส่องมาถึงผลมะพร้าวจะได้เกิดกระบวนการจะเกิดความร้อนนะครับทำให้ผลมะพร้าวดึงนำเอาสารอาหารที่อยู่ในลูกของเขานะครับนำไปบำรุงต้นนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแบบนี้นะครับนะครับก็เหลือด้านบนไว้แบบนี้ครับและก็เหยียบดินนะครับให้แนบติดกับผลมะพร้าวนะครับไม่ให้มีช่องว่างนะครับและก็แต่งด้านขอบด้านข้างให้เป็นร่องนะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับและเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรเราก็จะใส่รอบนอกในร่องตรงนี้นะครับพืชรากของพืชก็เจาะมาหากินมาหาอาหารที่ป้องล่องตรงนี้นะครับเป็นการล่อรากนั่นเองนะครับครับก็คุ้ยเป็นล่องเสาะๆล่องเป็นรูปกระทะแบบนี้นะครับกระทะคว่ำแบบนี้นะครับก็เป็นการเสริมแล้วกันนะครับจากคลิปที่แล้วที่พาปลูกมะพร้าวไปแล้วนะครับจริงๆปลูกได้แบบนี้ได้ทุกมะพร้าวทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหวานมะพร้าวเตี้ยมะพร้าวแกงใช้ได้ทุกสายพันธุ์ครับปลูกลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็การนอนต้นมะพร้าวแบบนี้ก็จะทำให้ต้นมะพร้าวเตี้ยนะครับโคนใหญ่โคนก็จะแข็งแรงไม่ล้มง่ายนะครับและก็เจริญเติบโตดีนะครับผมเสร็จแล้วก็นำพวกวัสดุเป็นเศษหญ้าเศษฟางนะครับจะสดจะแห้งก็ได้ทั้งหมดนะครับเพราะเดี๋ยวเขาก็เป็นใช้เป็นการกักเก็บความชื้นนะครับให้กับต้นมะพร้าวของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะหลุมเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะไม่รดน้ำนะครับเพราะว่าเช้านี้ค่อนข้างแบบแฉะมากครับ
เดี๋ยวสัก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนตกก็ค่อยนำน้ำมาลดนะครับผมแต่ขณะปลูกตอนนี้ก็มีฝนพรำพรำมาแล้วนะครับหลุมนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ปลูกไว้ที่ตายไปนะครับช่วงเมษาก็ดูลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วผมปลูกค่อนข้างชิดเกินไปนะครับไม่ได้ระยะนะครับก็เลยจะมาปลูกทำระยะใหม่นะครับโดยจะใช้ระยะประมาณ5เมตรนะครับนี่ครับก็จะเริ่มลงมือปลูกเลยนะครับตอนนี้ขอวัดระยะก่อนนะครับ5เมตรว่าอยู่ระยะไหนก็ใช้แอปในโทรศัพท์วัดนะครับก็นำลงปลูกแบบนี้เลยนะครับวันนี้ครึ้มแต่เช้าเลยครับเมื่อคืนก็ฝนตกเช้านี้ก็พรำๆมาแล้วนะครับครับมาดูนะครับเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้หลุมที่2นะครับมาปลูกลักษณะนี้ครับอันนี้ต้นเก่านะครับต้นเก่าอันไหนที่ยังแบบยังไม่ตายก็ปล่อยไว้เลยนะครับต้นที่มาปลูกใหม่เราก็ทำเป็นระยะใหม่นะครับคือ5เมตรนั่นเองผมจะปลูกค่อนข้างติดคะแนนเลยนะครับเพราะว่าจะใช้เป็นแนวกันลมด้วยนะครับแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมเป็นเขาต้นไม่ค่อยสูงอยู่แล้วนะครับพวกใบพวกลักษณะร่มของกิ่งก้านมะพร้าวก็จะไม่บดบังทางพืชผลของเพื่อนบ้านนะครับถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นก็ควรปลูกให้ห่างๆหน่อยนะครับจากเขตคะแนนเดี๋ยวมาปลูกอีกด้านหนึ่งนะครับต้องเดินมาระหว่างนี้ก็แม่ก็ปลูกพวกฟักแฟงนะครับแตงน้ำเต้าไว้เยอะเลยนะครับก็ดังที่เคยบอกไว้นะครับคือเป็นที่ตรงนี้เป็นที่ดินใหม่นะครับเพิ่งเคลียร์ป่าไผ่ออกนะครับเป็นป่าไผ่เก่าแล้วก็ถมดินดูแมงเม่านะครับเยอะมากครับบินช่วงเพิ่งถมดินไปช่วงเดือนมกรานี่เองครับอันนี้เป็นต้นพยอมก้านแดงนะครับที่เราทำคลิปปลูกไว้แล้วนะครับก็เริ่มมียอดแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะปลูกพอหันกลับหลังมาก็จะปลูกแนวนี้นะครับไปให้จดกันกับแนวที่เราปลูกเมื่อกี้นะครับเป็นรูปตัว L ฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบปลูกเลยนะครับก็ปลูกลักษณะเดียวเหมือนกันหมดนะครับก็คือการทำต้นให้เอียงนอนต้นนะครับก็ปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้จดกันนะครับเนื้อที่ตรงสวนใหม่นี้ก็เกือบๆ1ไร่นะครับขาดไม่กี่ตารางเมตรนะครับจะครบ1ไร่พอดีนะครับครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝนก็พรำครับก็ชุ่มฉ่ำเปียกเลยนะครับผมนี่ครับต้นที่ปลูกไปแล้วก็ปลูกตามแนวนี้นะครับเป็นรูปตัว L ไปจุดถนนด้านโน้นนะครับตรงจักรยานจอดไว้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับการปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นแนวกันลมรอบๆสวนนะครับฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับพรำๆมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราวันนี้
เราขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ